ั่วร้ายนั้นจะต้องถูกตอบแทนด้วยความเลวและสิ่งชั่วร้ายเหมือนกันแต่ให้มากกว่าแกสันดานชั่วสันเลว มันก็เลวพอกันนั่นแหละเสียดายนะที่ผัวคุณใจส่อด่วนตายไปซะก่อนไม่งั้นคงจะได้เห็นฉันแต่งงานกับลูกชายของเขามหัศจรรย์แห่งอารมณ์อันล้ำลึกของมนุษย์ที่โลกเรียกว่าผู้หญิงเพศที่พรหมจารีมีความหมายและหัวใจเป็นหลักแหล่งแห่งที่ที่ใดในโลกจะยังได้ผู้ชายคนหนึ่งและอีกคนหนึ่งและผู้ชายอีกคนและอีกคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งและผู้หญิงอีกคนและอีกคนหนึ่งในความมหัศจรรย์แห่งอารมณ์อันล้ำลึกและบางครั้งยากที่จะยังถึงสาบานฉันปฏิญาณฉันจะตอบโต้ฉันจะทดแทนกลับไปให้เท่าๆกับที่พรหมจารีสีดำนิตยสาร Hair and Beauty แหล่งความรู้สำหรับช่างเสริมสวยความงามอย่างมีสาระหาอ่านได้ที่นี่Hair and Beauty แถม VCD ฟรีทุกเล่มทุกเดือนออกวางตลาดทั่วประเทศไทยแล้วค่ะด้วยปะผมซุปเปอร์วีอินเตอร์ระบบไอออนช่วยจัดแต่งทรงผมและดรายได้ทุกทรงตามต้องการช่วยลดไฟฟ้าสถิตบนเส้นผมของเราเครื่องรีดผมซุปเปอร์วีอินเตอร์มีหลายแบบให้เลือกทั้งแบบเรียบและแบบโค้งซึ่งรีดผมได้เรียบและตรงตามที่เราต้องการเครื่องม้วนผมซุปเปอร์วีอินเตอร์สามารถปรับอุณหภูมิได้ด้วยปุ่มดิจิตอลเพื่อให้เหมาะกับทุกสภาพเส้นผมติดต่อสอบถามได้ที่โชคจำเริญบิวตี้เบอร์โทรศัพท์024111346 024128737ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงราคายุติธรรมใหม่ล่าสุดสำหรับสร้างสรรค์งานแฟชั่นทรงผมหลากหลายสไตล์ทั้งยืดดัดสีที่มาพร้อมความหอมและการบำรุงเส้นผมในทุกขั้นตอนเพื่อคนรักเส้นผมสวยสุขภาพดีต้องผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์วีอินเตอร์เท่านั้นหาซื้อได้ที่ร้านขายอุปกรณ์เสริมสวยทั่วไปครับก็กลับมาช่วงที่3ของรายการเป็นช่วงสุดท้ายนะครับตอนนี้ผมอยู่กับหนังสือย่ำอดีตบันเทิงไทยนะครับหนังสือเล่มนี้90บาทนะครับแต่ถ้าท่านสั่งซื้อในรายการตอนนี้บวกค่าส่ง100บาทเราจะแถมหนังสือมิชชันประชาให้อีกเล่มนึงนะครับราคา80บาทเท่ากับ2เล่มนี้นะครับราคา100บาทโทรเข้ามารายการตอนนี้เลยครับเบอร์0818504740นะครับเราจัดส่งให้ทางไปรษณีย์เพียง100บาทเท่านั้นนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการรู้เรื่องเก่าๆบันเทิงเก่าๆในอดีตนะครับแล้วก็ขอแนะนำอีกเล่มหนึ่งคือหนังสือ Hair Beauty ซึ่งเกี่ยวข้องอินไซด์บันเทิงอยู่นิดหนึ่งคือหนังสืออินไซด์บันเทิงซึ่งปกเล่มนี้จะเป็นคุณนีนาชีวนันท์นะครับจะซ่อนอยู่ในหนังสือ Hair Beauty อีกทีหนึ่งนะครับ
ดังนั้นถ้าจะไปซื้อหนังสือดีไซน์บันเทิงก็ต้องหาหัวนี้นะครับ Hair Beauty ซื้อได้ตามร้านซีเอ็ดบุ๊กทั่วไปนะครับทุกสาขานะครับตอนนี้เราก็มาคุยถึงเรื่องเพลงที่คุณมนัสนำมาฝากนะครับเพลงอะไรครับคุณมนัสที่วันนี้ตัดมาเพลงนี้จะใหม่กว่าเพลงที่แล้วอีกของสัปดาห์ที่แล้วครับไอ้ที่2138นักร้องก็ใหม่จากนั้นนักร้องก็ใหม่นะครับเป็นคุณธงชัยประสงค์สติร้องเพลงจะเป็นเพลงในหนังเรื่องชื่อหนังเขาตั้งชื่อเรื่องว่าแม่ม่ายป้ายแดงจริงๆก็คือผีแม่ม่ายที่นำมาสร้างใหม่อีกทีนึงแต่ตั้งชื่อเป็นแม่ม่ายป้ายแดงนะครับดาราจะมีคุณธงชัยประสงค์สติเป็นตัวนำนะครับแล้วก็ตัวผีทั้งหลายนี่จะเป็นดาราใหม่โนเนมจะไม่คล้ายกับผีแม่ม่ายภาค1ภาค2หรือแม่ม่ายภาค3จะไม่คล้ายกันนะครับหนังเรื่องนี้สร้างโดยคุณลาวันบุญสมนะครับคุณประวิตรชุ่มฤทธิ์คนเดิมเป็นผู้กำกับเพลงที่ฟังนี้ก็คือเพลงที่อยู่ในผีแม่ไม้นั่นแหละแต่เขาเอามาแปะเพลงเดียวกันเพลงเดียวกันเข้ามาแปะหัวหนังตัวนี้โดยใช้วิธีขึ้นไตเติ้ลว่ายังจำได้ไหมแล้วก็ปล่อยเพลงนี้มาซ้ำอีกทีหนึ่งแต่เขาเรียกอะไรไอตัวแบ็กกราวนี่เปลี่ยนก็เป็นเพลงเต้ยไหลตายซึ่งธงชัยประสงค์ติร้องไว้แล้วสนุกมากใช้เปิดหัวหนังแล้วในหนังนี่จะมีนักร้องอีกคนหนึ่งซึ่งวันนี้ฟังคนเพลงเดียวไปก่อนนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคอยมาฟังเพลงต่อไปนะนักร้องในหนังจะมีคุณเน้นไปที่คุณสาธิตทองจันทร์เป็นนักร้องหมอลำในหนังนี่จะร้องเพลงเยอะมากประมาณ4เพลงหรือ5เพลงคล้ายๆว่าเขาพล็อตเรื่องขึ้นมาว่ามีนักร้องหมอลำมาร้องแล้วก็ปล่อยเพลงร้องไปจนหมดเลยเสร็จแล้วผีแม่ไม้ถึงมาตามมาว่าจะเป็นหนังซึ่งดูแล้วแปลกนะแปลกตาไปนะครับก็ลองดูนะครับปี2038ครับเพลงนี้ครับเต้ยหลายตาจากแม่ไม้ป้ายแดงครับนั่นคือเพลงสุดท้ายที่เรานำมาฝากนะครับจบเพลงนี้แล้วผมธีนกรตันติอัมไพวงผมมนัสกินจันทร์ครับถือโอกาสลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับเวลาเดียวกันนี้ณสถานีแห่งนี้ครับกับรายการ Insight บันเทิงนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับปลุกกลางดึกสักที
ายกลัวอะไร